กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมที่เปิดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเคนะครับก็อยากจะขอขอบพระคุณนะครับคนที่กด Subscribe และคนที่เข้ามาดูช่องของผมนะครับจนวันนี้นะครับผมได้ 5,000 Subscribe แล้วนะครับ 5,200 นะครับถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้นะขอขอบคุณมากๆนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆเลยตั้งแต่ทำอาหารตั้งแต่อ่านกระทู้ตั้งแต่พาไปกินร้านอาหารเด็ดๆร้านอาหารอร่อยๆนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็ได้ผ่านเกณฑ์แล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับอีกทีนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆ นะครับที่เปิดเข้ามาดูคลิปของผมนะครับและคลิปที่มันทำให้ผมมาจนถึงจุดนี้ได้นะครับมันก็คือคลิปอ่านข่าวคลิปเล่าเรื่องนี่แหละและตอนนี้นะครับผมก็อยากจะขอเก็บสตอรี่นั้นเอาไว้ต่อไปนะครับผมจะเก็บเรื่องราวที่มันมาแรงในแต่ละวันนั้นนะครับมาเป็นเรื่องเล่าเรื่องคุยกันนะครับมีคนสนใจแล้วก็มีคนเดือดร้อนเข้ามาฟังกันมากนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเรื่องเกี่ยวกับการกู้เงินยืมเงินต้องทำยังไงนะครับผมเพราะตอนนี้อยู่ในวิกฤตโควิดใครๆก็ต้องการใช้เงินใครๆก็อยากรู้นะครับผมก็จะขออาสาไปหาไปดูไปอ่านแล้วก็มานำเสนอเพื่อนๆทุกคนนะครับผ่านทางรายการเรื่องงงเรื่องเงินนะครับเป็นรายการที่จะไขความงงเรื่องเงินว่าคุณจะหาเงินได้ยังไงว่าจะมีช่องทางไหนหาเงินให้คุณได้อีกบ้างไหมหรือการกู้การยืมเงินต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะทำให้คุณกู้เงินได้อาจจะทำมาเป็นซักซีรีส์หนึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องจำเป็นของทุกคนแล้วนะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับผ่านวิกฤตโควิดแล้วก็วิกฤตซับจางนี้ไปให้ได้นะครับผมซึ่งผมก็กำลังพยายามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณสำหรับ 5,000 Subscribe นี้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับ Contrast Studio กับ K เองนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ